ตรงนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับบอกตรงๆดูแล้วดูยิ่งใหญ่ในส่วนของเสียงท่านและพระพักท่านนะฮะอันนี้ก็คือปัญญกเนฟไรที่ยังไม่ได้ขัดนะฮะก็คือเนื้อจะแทบจะไม่ต่างจากหินชนิดอื่นก็คือจะขาวๆจะออกแป้งๆนิดนึงความพิเศษนะฮะคือถ้าสังเกตชัดๆเนี่ยหยกเนฟไรส่วนใหญ่เนี่ยสีจะออกเป็นสีเขียวเข้มๆนะฮะสีเขียวจะไม่ได้ว่าสดมากจะออกเป็นสีเขียวผักโขมนะฮะแต่จากเหมืองโพล่าเนี่ยนอกจากจะมีเป็นฟลาวเวอร์เจดสีขาวนะฮะในฟลาวเวอร์เจดเนี่ยจะมีเป็นเกล็ดสีเขียวสดๆอย่างองค์นี้เนี่ยส่วนที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนตรงฐานองค์ท่านนะฮะอาจจะดูไม่ต่างจากเจไดเฟยชุยเลยนะฮะเกล็ดที่เป็นเกล็ดสีเขียวเข้มๆแบบนี้เทียบดูเทียบซ้ายกับดร.ไผ่นั่งข้างๆองค์ท่านก็แล้วกันผมก็ขนาดตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะประมาณ85กิโล